สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดพรีโพการ์ดธนาคารออมสินกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีให้เลือกช็อปออนไลน์แล้วที่ Facebook Instagram Shopee King Power Online และ Thailand Postmart จัดส่งฟรีทั่วประเทศเปิดขอดูโอ้ยอันนี้คือส่วนเดียวนะฮะส่วนเดียวมาดูเร็วอันนี้คือส่วนทั้งหมดประมาณกี่ตัวพี่วิทย์คืออันนี้สุดผมมีประมาณ500กว่าตัวนะฮะ500กว่าตัว500กว่าตัวแต่ว่าแต่ละตัวที่ผมบอกนะมันมีความน่าสนใจในตัวมันจะมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะฮะมากมายทีเดียวนะอย่างตัวนี้เนี่ยฟิออเรนติน่าอะไรอ่ะดูแบบตัวนี้คือเสื้อทีมฟิออเรนติน่าซึ่งเป็นทีมประจำเมืองฟลอเรนซ์นะฮะเป็นยุคเก่ามากๆคือยุคประมาณสักยุค80นะฮะสังเกตนะครับว่าเจ๋งอ่ะเขาใช้เบอร์เย็บซิกแซกครับเย็บอ่ะยังไม่มีสกรีนนะฮะยังไม่มีสกรีนครับอย่างเงี้ยคือเสื้อที่เขาใส่มาแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะมันเสื้อฟุตบอลจะมีหลายแบบครับเช่นตัวที่ใส่นักเรียกแมตช์วอร์ดคือใส่ลงไปเตะแบบที่2คือแมตช์พรีแพร์ของนักเตะแต่1เกมเขาเตรียมไว้4ตัวแสดงว่านี่ของนักเตะหมดเลยไม่ใช่ครับผมจะมีหลายแบบเพราะว่าผมเลือกที่จะใส่เสื้อที่ตัวเองใส่ได้นักเตะฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่คือจะมีลักษณะตัวผอมและยาวมากเราใส่เสื้อเขาไม่ได้นะฮะนั่นหมายถึงว่าจริงๆเสื้อทุกตัวพี่วิทย์ดูแล้วต้องใส่จริงได้ด้วยคือเป็นเสื้อใหม่บ้างเป็นเสื้อที่เขาทำมาแต่ยุค80ยุค90เขาไม่ได้ทำขายเยอะปัจจุบันผลิตแต่ละตัวเป็นหลักล้านถูกไหมฮะแต่ยุคก่อนอาจจะทำเป็นหลักหมื่นเพราะฉะนั้นตัวเสื้อใหญ่ตัวนี้นานมากตัวนี้เป็นยุคฝรั่งเศสที่เป็นแชมป์ยุโรปปี1984ผมอายุ14เกิดยังสองคนนี้เกิดยังฮะเกิดแล้วแหมนี่บอกยังไม่เกิดรู้สึกว่าเกิดแล้วก็น่ารักแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยถือว่ายังไม่เกิดในโลกฟุตบอลแต่ละตัวมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันว่าทำไมเราถึงได้ชื่นชอบเสื้อตัวนี้แต่ว่าผมชอบนะเมื่อกี้ดูฟิออเรนติน่าผมชอบนะผมชอบมันตั้งแต่สมัยที่เราเล่นวินนิ่งอะแล้วมันมีแบบบาติสุต้าเขาราชันฟุตบอลเลยนะโอ้โหยิงเครื่องสนามอะปุ้งเข้ายิงปุ้งเข้าตัวไหนหายากสุดอะแต่ละตัวมีเรื่องของมันว่าแต่ละตัวบางครั้งตลาดเล่นกันราคาก็สูงโอเคไหมฮะบางครั้งราคาไม่สูงแต่มันมีคุณค่าแต่คนหาไม่ได้ผมขอยกตัวไหนตัวไหนตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวที่หนึ่งในไม่กี่ตัวที่ฟีฟ่าเขาแบนนั่นคือเสื้อตัวนี้ครับอะไรอ่ะมันแปลกไหมครับทำไมมันเสื้อเกงมันติดกันอ่ะมันเสื้อนั่งเกงติดกันครับเอาข้อแรกก่อนมันใส่ยังไงนะใส่ยังไงอ่ะก็ต้องดึงนี่ออกมานะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนชุดหมีครับอ๋อนี่สองข้างใช่ไหมพี่วิทย์ถูกต้องใส่เข้ามาแล้วใส่เหมือนชุดหมีครับอ๋อมันอุ๊ยแต่ละตัวเก๋มากเลยอ่ะงานคริสต์มาสไปทางไหนอ่ะนี่คิดดูสิอันนี้เป็นทีมชาติแคเมรูนนะฮะเชื่อไหมครับว่าตัวนี้เนี่ย500กว่าปอนด์500กว่าปอนด์20,000กว่าบาทเสื้อฟุตบอลมันเป็นเหมือนเลือกเจ้าของนะฮะผมได้เสื้อตัวนี้มาในราคา30ปอนด์ครับ30ปอนด์ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทมันเป็นเหมือนคนทำเหมือนกับว่าเขาอยากจะเอาสต็อกออกเสื้อฟุตบอลเป็นเรื่องของความพอใจครับก็คือไม่มีราคากลางถูกไหมฮะตัวนี้บางคนโอ้โหตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ผมบอกไม่อยากจะเชื่อผมได้ตัวนี้มาราคาหลักพันมันเป็นเพราะว่าสวยมากเลยอ่ะแต่ตัวนี้ผิดกฎฟีฟ่านะเพราะฟีฟ่าก็ไม่ได้ใช้แข่งได้ใช้แข่งครับแล้วก็ถูกแบนแล้วก็ถูกปรับไปนะฮะและสังเกตว่ามันก็เลยกลายเป็นแบบเขาพยายามทำให้มันเหมือนกับว่าเป็นลายของสิงโตเนี่ยขวดก็เลยเป็นลายเลือดข้างในยอดเลยอ่ะเสื้อแต่ละตัวสิ่งที่มีคุณค่าคือเรื่องราวนะครับเวลาผมหยิบมันมาดูแต่ละตัวหรือหยิบมาใส่ผมไม่ได้มองแค่มันคือผ้านะครับแต่มันก็ผมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในยุคนั้นนะว่าตัวเนี้ยเขาแบบรักและไม่เหมือนตัวอื่นเพราะอะไรเธอดูดิตัวอื่นเนี่ยเขาใช้ไม้ธรรมดาตัวเนี้ยได้มีไม้แขวนเสื้อไม่เหมือนชาวบ้านนี่มันก็มีไม้นี่มันมีไม้หลายตัวนี่ต้องมีอันนี้แบบโดดเด่นเลยตัวนี้ที่ต้องมีไม้เพราะผมรู้สึกว่าครั้งหนึ่งราคาเคยสูงมากและอยู่มาวันหนึ่งเราเจอคนขายที่เขาต้องการลดมันเป็นจังหวะที่ว่าจริงมันจะเป็นของของเรามันจะเป็นของเรามันจะเป็นของของเราอุ๊ยอันนี้ถึงขนาดทำแบบเป็นรูปถ้วยเลยเหรอพี่วิทย์มันผมชอบดีไซน์ไงอาสั่งเขาทำเป็นอย่างนี้ได้เลยที่เปิดบอกพี่เอาไฟล์ AI มาเดี๋ยวผมตัดให้สุดยอดเจ๋งไหมล่ะคะดื้อดื้อทำเสียงแบบนี้ทุกคนเปิดมาทำเสียงแบบนี้หมดเลยมันอู้
โอ้พี่มันเยอะมากอ่ะนี่หยิบตัวนี้มาเหมือนรู้ว่าอยากโชว์หยิบเหมือนรู้เลยอ่ะสังเกตไหมครับว่าตัวนี้เหมือนอะไรมันเหมือนขวดน้ำแร่ยี่ห้อหนึ่งนี่น้องทิพย์อย่างที่บอกว่าเสื้อทุกตัวมีเรื่องทราบไหมครับว่าเจ้าของทีมนี้คือใครคือเจ้าของบ่อน้ำแร่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเสื้อที่มีภูเขา3ลูกใช่มั้ยฮะนี่เพราะฉะนั้นแต่ละตัวเขามีสตอรี่ของเขาชอบเนี่ยสีชมพูไปใช่มั้ยอาจจะต้องทำอย่างเงี้ยเสื้อตัวนี้ก็บอกดึงแล้วไม่ขาดดึงจะดึงไม่ขาดดึงเสื้อที่หรอดึงเลยพอดีเลยจะไปต่อสีชมพูสวยเขาไม่ให้ไปยืนสวยไหมสวยไหมดูสิสวยสวยแล้วนี่ตัวนี้อยากชนนะคนจำนวนมากถามว่าคุณวิทย์ครับคุณวิทย์เก็บเยอะขนาดนี้ตัวไหนคือตัวแรกแรกตัวแรกแรกนะฮะแต่ก่อนเราก็เด็กๆใช่ไหมเราไปซื้อตามสนามกีฬาไหมแต่พอโตขึ้นมาผมไปอังกฤษครั้งแรกผมถามไอ้คนอังกฤษว่าอยากได้เสื้อฟุตบอลทีมในอิตาลีสักทีนี่คือคำถามแรกมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเอาทีมไหนอะทีมในอิตาลีไม่ชอบทีมบ้านไหนไม่ชอบก็เลยส่งผมไปซื้อและตัวแรกๆคือมันมีตัวที่หนึ่งนะฮะอีกตัวแต่ว่าตัวนี้หยิบง่ายหน่อยนี่คือทีมโตริโน่ซึ่งเป็นทีมที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าเชื่อไหมครับตัวนี้เก็บจากวันนั้นปี1991เดือนตุลาคมจนมาวันนี้ปี91ถึงปี2020ลองคิดดูแล้วกันครับว่ากี่ปีแล้วผมนี่เก็บมันไว้อยู่มันมีสนิมขึ้นแล้วถูกต้องครับเพราะว่าเก็บนู่นข้ามน้ำข้ามทะเลไปมาหลายที่โตริโน่เอางี้ดีกว่าพี่วิทย์ทิพย์ถามอย่างนี้เดี๋ยวทิพย์จะหยิบขึ้นมาแล้วพี่ตอบว่าเป็นเสื้อทีมไหนเดี๋ยวที่ยังไม่ต้องนะตัวเนี้ยจำได้ไหมผมตอบได้เลยครับตัวนี้เป็นกางเกงครับกางเกงของทีมอะไรเป็นกางเกงทีมสกอตแลนด์ปี1992ครับเออเห็นมั้ยดูดิอดไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่ทําให้จัดได้สีส้มๆทีมชาติฮอลแลนด์ฟุตบอลโลก1990ครับดูดิใช่มั้ยนี่ฮะอันนี้คือสกอตแลนด์92นะฮะเขามาคู่กันเขามาคู่กันนี่คือเสื้อเกมเสื้อเกมนะอันนี้จริงด้วยอ่ะอันนี้คือฮอลแลนด์นะครับปี1990นะฮะเออนี่ไงอันนี้เสื้อซ้อมทีมโร AS โรม่าเป็นลายหมาป่าครับโหเฮ้ยนี่เป็นลายหมาป่าครับเออไอ้ทีมเจ้าหมาป่าโรม่านี่ตัวโอ้โหตัวนี้หมูที่สุดเลยทั้งทิพย์เออสีหมูงั้นเอาที่มันสีเพลนๆได้เอาสีแบบเรียบๆนะให้นึกไม่ออกน้ำเงินธรรมดาตัวนี้น้ำเงินตัวนี้ตอบไม่ถูกตัวนี้เป็นของแจ็คเลยตอบไม่ถูกแน่ตอบไม่ถูกแน่นอนแค่นี้พอกางเกงฟุตบอลกางเกงสมัยเรียนเซนคาเบียนเปล่าสีน้ำเงินแบบนี้ลงไปดีเขาเรียกหมดเวลาแล้วครับเฮ้ยเวลาติดต่อไม่ได้เร็วได้เพียงแค่นี้5 4ผมรู้แล้วอะไรเนี่ยอันนี้นะฮะเป็นทีมชาติอาร์เจนตินาเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2014ครับนี่เป็นกางเกงนะฮะและนี่เสื้อมาด้วยกันเห็นไหมฮะนี่อาร์เจนตินาเนี่ยผมจะมีด้วยนะเห็นไหมเฮ้ยสวยจังคนบ้านนะฮะอีกอย่างเก็บได้ใช่ไหมฮะเก็บเป็นเกงคู่กันครับเออมันต้องคู่กันอย่างงี้ใช่ไหมเก็บเป็นเกงคู่กันครับดูสิฮะนางแข่งได้หมดเลยอ่ะอาร์เรมาเนียคือเยอรมันอาร์เจนตินานะฮะวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2014สนามที่ริโอเดจาเนโรโอ้โหได้หมดเลยอ่ะนี่เขาได้รู้มาว่าในแต่ละช่วงเนี่ยผมก็จะเดินเข้ามาแล้วผมจะรื้อมันมาทั้งหมดและพับเก็บใหม่หมดฮะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเดินพิพิธภัณฑ์บ้านเราเนี่ย1ครั้งยอมของสะสมเยอะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไม่ขโมยละเราไม่ขโมยละไปตามนี้เลยเดี๋ยวไอ้ที่เดินออกไปนี่แหละเออใช่เสื้อเขาเราได้เห็นของรักไปแล้วคราวนี้จะมาขอคุยเรื่องคนรักกันบ้างคนไหนฮะที่นี่วันนี้แล้วก็ได้ยินเสียงเฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะกินหัวปลาช่องมันสีอยู่เพชรเดี๋ยวก่อน